ที่จังหวัดอุทัยธานีสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีมอบทุนการศึกษาโครงการ910ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรจำนวน64ทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่จังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ตามข้อบังคับของสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกมีวาระการประชุมที่สำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อสารมวลชนแทนคนเก่าที่ครบวาระ2ปีโดยที่ประชุมเสนอนายมังกรจินด้วงบรรณาธิการเว็บไซต์ northernnewsthailand.com ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลกแบบไร้คู่แข่งพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาทักษะยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับแหล่งข่าวและผู้บริโภคข่าวสาร